มดดำเผยผลตรวจโควิดลบ19เปิดใจไม่ได้เจอดีจะมาตูมมา2เดือนแล้วมดดำเผยผลตรวจเชื้อโควิดลบ19เป็นลบบอกแข็งแรงดีมากเผยไม่ได้เจอดีจะมาตูมมา2เดือนตรวจเพื่อความสบายใจกับทุกฝ่ายพร้อมกับบอกทีมงานรายการแฉก็ต้องตรวจทุกคนหลังมีภาพของการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดลบ19ของพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาคาดว่ามีคำถามเข้ามาเยอะว่าได้เจอกับทำงานร่วมกับดีจะมาตูมหรือเปล่าทำให้มดดำไม่อาจนิ่งนอนใจได้จึงได้แจ้งข่าวบอกกล่าวอย่างเป็นทางการว่าตนเองไม่ได้เจอกับดีจะมาตูมมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ที่เดินทางมาตรวจก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพร้อมกับบอกว่าทีมงานรายการแฉก็ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดลบ19เช่นเดียวกันนอกจากนี้มดดำยังได้อัปเดตผลการตรวจแล้วยืนยันเป็นลบไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใดและเจ้าตัวยังได้บอกอีกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากมดดำดีเจชาวดีเจพีเคไม่นิ่งนอนใจตรวจหาเชื้อโควิดลบ19ทันทีดีจะมาตูมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอัปเดตอาการล่าสุดเผยกำลังเร่งทำไทม์ไลน์ณเดชน์ยืนยิ้มหวานกลางทุ่งแต่ดันถูกชุดแย่งซีนเมื่อชาวเน็ตสงสัยยืมแฟนมาใส่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้แฟนๆจะโฟกัสที่อะไรก่อนดีระหว่างความหล่อของพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะหรือโมเมนต์มุ้งมิ้งกับหวานใจคนสวยญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะล่าสุดบนอินสตาแกรมกูกิมิยัสของฝ่ายชายได้มีการนำเอาภาพถ่ายสุดละมุนจากทริปวานๆขณะที่เจ้าตัวกำลังยืนส่งยิ้มหวานอยู่กลางทุ่งดอกไม้ออกมาโพสต์ให้ได้ส่องคลายความคิดถึงแต่ทว่าใต้โพสต์ดังกล่าวนี้เองกลับมีโมเมนต์สุดฟินเมื่อสาวญาญ่าได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชมแฟนออกสื่อด้วยข้อความน่ารักๆแต่หวานหนักมากกว่าคิวบอยก่อนที่หนุ่มณเดชน์จะรีบแก้เขินด้วยการปล่อยมุกฮาตอบกลับตามสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีว่าคิ้วหนาจนแฟนคลับที่ได้เห็นทั้งฟินทั้งจิ้นกันยกใหญ่เท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้นอกจากแฟนจะโฟกัสไปที่ความหล่อและความหวานของทั้งคู่แล้วหลายคนก็ยังอดพูดถึงคอสตูมสุดน่ารักที่ณเดชน์คูกิมิยะหยิบมาใส่ในทริปนี้ไม่ได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเสื้อสีขาวตัวในที่ดูจะแย่งซีนแบบสุดๆจนเป็นเหตุให้เจ้าตัวโดนแซวหนักมากกว่าเอ๊ะแอบไปยืมเสื้อแฟนมาใส่หรือเปล่าเนี่ยญาญ่าอุรัสยาแอบเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำท้าลมหนาวที่ปากช่องณเดชน์ไม่แผ่วควงญาญ่าดินเนอร์โรแมนติกหยอดหวานสั้นๆแต่เขินสุดๆมิตรภาพเหนียวแน่นต้นอาจส่งกำลังใจให้แต้วณัฐพรระหว่างกักตัว14วันต้นอาจเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อดีตคนเคยรักแต้วณัฐพรระหว่างกักตัว14วันบอกเลยว่ามิตรภาพความเป็นของทั้งสองคนยังเหนียวแน่นมากแม้จะลดสถานะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วมิตรภาพความห่วงใยของต้นอาจที่มีให้กับแต้วณัฐพรยังคงเหมือนเดิมเสมอมาหลังจากทราบข่าวและเห็นว่าแต้วต้องกักตัวเป็นระยะเวลากว่า14วันเพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงหลังทำงานใกล้ชิดกับดีจะมาตูมที่เพิ่งผลว่าติดเชื้อโควิดลบ19ด้วยความห่วงใยต้นอาจได้เข้าไปคอมเมนต์ส่งเป็นอีโมติคอนเป็นสัญลักษณ์ชู2นิ้วมีความหมายว่าสู้ๆพร้อมกับกดส่งหัวใจให้1ดวงอีกด้วยเรียกว่าความเป็นเพื่อนยังมีให้อยู่เสมอ
หลายคนเห็นข้อความดังกล่าวแล้วต่างเข้ามากดไลค์ให้กับต้นอาจการยกใหญ่เลยทีเดียวส่งกำลังใจให้แต้วณัฐพรด้วยนะจ๊ะแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิดลบ-19หลังใกล้ชิดดีจะมาตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงด่วนดีจะมาตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิดลบ-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนแต้วณัฐพรเปิดทำลายตนเองหลังเจอกับเจอดีจะมาตูมดีเจต้นหอมเดือดโพสต์ภาพข่าวถึงกับต้องร้องเอี๊ยออกมาถึงกับร้องเอี๊ยหลายรอบกันเลยทีเดียวสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ออกมาโพสต์ภาพข่าวที่อาจทำหลายคนเข้าใจผิดซึ่งเป็นภาพทริปที่ดีเจต้นหอมนั้นไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆซึ่งมีดีจะมาตูมด้วยนั้นพร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่ารูปที่เห็นนั้นตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วงานนี้ทำเอาดีเจต้นหอมเดือดจัดโพสต์ลงอินสตาแกรมทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจต้นหอมก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลและตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิดลบ-19 ไปแล้วด้วยเอี๊ยเสมอต้นเสมอปลายหมายถึงท่าโพสกูเนียเอี๊ยดีเนาะเอี๊ยเอี๊ยตัวตันมากเลยเห็นปุ๊บขึ้นมาคำเดียวเลยเอี๊ยกัดสเจรีใครถ่ายละไม่ยอมนับแน่เลยรูปเก่าแต่ข่าวมาผสมใหม่ตอนนี้หุ่นดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะหุ่นในรูปนั้นตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วนะคะตอนนี้ผอมละนะเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะท้องเสียและหมอก็ตรวจโควิดไปด้วยเลยวันที่14ที่ผ่านมาว่าไม่ติดซึ่งข่าวก็เคยลงไปอ่ะเนาะอยากยืนยันว่าตอนนี้หุ่นดีแล้วแหววแต่แค่รูปนี้หุ่นคือเอี๊ยไปหน่อยเอ้ยไม่หน่อยสิเอี๊ยมากกบก็เท่านั้นเองด่าเอี๊ยก็ยังสงสารเอี๊ยห่อออเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากให้ไอจีมีเสียงตอนอ่านอยากสเตรแรดคำว่าเอี๊ยเยยเอี๊ยดังๆต้นหอมแจงทำลายไม่ได้เจอดีจะมาตูมมาหลายวันเผื่อคนร่วมงานกังวลใจแฟนๆห่วงต้นหอมเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่แคปชั่นหักมุมแฉบอยพิษณุอย่างฮาพี่ตูนยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดก้อยรัชวินครั้งแรกในรอบ10ปีทำเอาภรรยาอย่างก้อยรัชวินถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวเพราะหลังแต่งงานกับตูนบอดี้สแลมก็ยิ่งเห็นมุมน่ารักของสามีที่มีความสวีทหวานมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างล่าสุดที่ก้อยได้ออกมาโพสต์โมเมนต์สุดหวานในวันเกิดเรียกว่าทำเอาก้อยเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยเพราะบอกว่าสามียกเค้กมาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกในรอบ10ปีและได้โพสต์คลิปไว้ด้วยสามียกเค้กมาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกในรอบ10ปีตอนแรกนางออกตัวก่อนว่าไม่มีอะไรจะให้นะไม่ต้องรอเซอร์ไพรส์เพราะเล่นใหญ่ใช้โควต้าหมดไปแล้วเมื่องานแต่งก้อยก็บอกไม่ต้องให้อะไรแล้วไม่อยากได้อะไรแค่ขอให้พี่ตูนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายนางเดินถือเค้กมาให้และบอกว่าแอบบอกว่าไปสั่งมาขอบคุณพี่ๆพนักงานค่ะเป็นละบางกอกที่ช่วยเตรียมเซอร์ไพรส์และเค้กวันเกิดแสนอร่อยด้วยนะคะชอบันนี้มากกบกออาหารอร่อยบรรยากาศดีวิวริมน้ำเจ้าพระยาคือที่สุดเดี๋ยวไว้ลงรูปให้ดูนะหวานกันขนาดนี้เบบีตัวน้อยๆของคู่ก้อยตูนต้องมาแล้วจ้าตูนบอดี้สแลมอวยพรหวานวันเกิดก้อยรัชวินแฮปปี้ไวฟ์แฮปปี้ไลฟ์ก้อยรัชวินชี้แจงขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการหลังชาวเน็ตติงปล่อยกบลงแม่น้ำ
Podcast